ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโออย่าแม้แต่จะคิดโดยเด็ดขาดไปเลอเทียนพูดต่อว่าท่านผู้อาวุโสตำหนักปัดกวาดได้กล่าวเกลื่อนข้าก่อนที่จะมาถึงที่นี่ว่าอย่าได้บุกโจมตี8อาณาเขตของต้าฟานเทียนโดยเด็ดขาดหลงเฉินคิดเอาไว้ว่าเขาจะกวาดล้างทางหุบเขาสวรรค์พุทธะให้หมดในช่วงที่อีกฝ่ายกำลังได้รับบาดเจ็บต่อให้ไม่ถึงขั้นที่สามารถถอนรักถอนโคนได้แต่อย่างน้อยๆก็ต้องทำลายหลักฐานของอีกฝ่ายให้ได้ไม่เช่นนั้นก็ไม่มีทางเลยที่เขาจะกลืนความอัปยศนี้ได้อย่างไรก็ตามเมื่อได้เห็นสีหน้าที่ตกตะลึงของไปเลอร์เทียนและผู้อาวุโสตำหนักปัดกวาดเองก็กล่าวเตือนเอาไว้ถึงได้ทำให้เขาแสดงท่าทางที่ตกตะลึงออกมาไม่ได้นี่อย่าบอกนะว่ามันยังมีความลับที่เขาไม่รู้หลบซ่อนอยู่อีกไม่เช่นนั้นก็ไม่มีทางเลยที่ผู้อาวุโสตำหนักปัดกวาดจะพูดเตือนเช่นนี้ทว่าจากสีหน้าของไปเลอร์เทียนก็บอกได้ว่าตอนที่อีกฝ่ายกล่าวเตือนนั้นมันเป็นการเตือนที่จริงจังมากก็ดีงั้นข้าจะไปเก็บกวาดพวกปลาซิลก่อนก็แล้วกันหลงเฉินแสดงท่าทางที่หมดหนทางออกมาชนะแล้วยังจะเก็บกวาดอะไรอีกงั้นหรือมารดาของไปซื่อซื่อถามออกมาหลงเฉินมองไปทางไปซื่อซื่อที่กำลังหลับไหลด้วยใบหน้าซีดเผือดที่ไม่มีเลือดฝาดด้วยความรู้สึกราวกับกำลังถูกพิษร้ายกัดกินหัวใจของเขาถึงได้พูดขึ้นมาว่าคนเรามันจำเป็นต้องรู้จักยำเกรงข้าจะทำให้พวกมันรู้ว่าอะไรคือความยำเกรงและอะไรคือความหวาดกลัวชิงส่วนเจ้ารับเอาหยกชิ้นนี้ไปหลงเฉินพูดจบก็ส่งหยกจักรพรรดิให้กับนางอวิชิงส่วนแสดงท่าทางที่ตกตะลึงออกมาก่อนที่จะรีบพูดขึ้นมาว่าเจ้าเก็บเอาไว้ใช้ประโยชน์เถอะนะถึงอย่างไรข้าก็ใช้ชีวิตอยู่ภายในสำนักข้าคงไม่ได้ใช้มันตัวนางได้เห็นความน่าสะพรึงกลัวของแผ่นหยกชิ้นนี้มาแล้วและหลงเฉินเองก็สามารถใช้พลังของมันได้การที่มีมันจะเทียบเท่ากับการที่มีเครื่องรางปกป้องชีวิตตัวเองหากว่าไม่มีมันแล้วข้าจะหมดห่วงเรื่องที่เจ้ายังอยู่ที่สำนักได้อย่างไรกันหลงเฉินจับมือของนางเอาไว้พร้อมทั้งส่งแผ่นหยกจักรพรรดิให้กับมือของนางโดยที่ไม่ให้โอกาสนางได้ปฏิเสธเขาเมื่อแผ่นหยกนี้สัมผัสกับมือของนางก็ทำให้ทั้งร่างของนางและแผ่นหยกนี้สั่นสะท้านก่อนที่มันจะเปล่งแสงศักดิ์สิทธิ์ออกมาผสานเข้ากับร่างของนางอย่างช้าๆนี่ตอนนี้ทุกคนภายในสถานที่แห่งนี้ต่างมีสีหน้าที่โง่งมด้วยกันทั้งหมดพวกเขาได้แต่มองไปทางนางที่ไม่ได้มีรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและสภาวะพลังเองก็ไม่ได้มีการผันผวนใดๆแต่ทว่านางกลับดูศักดิ์สิทธิ์และสูงส่งราวกับการที่ยืนอยู่ตรงหน้าของนางจะทำให้ทุกคนรู้สึกต่ำต้อยลำพังเพียงแค่การมองไปทางนางก็ให้ความรู้สึกเหมือนการดูหมิ่นนอกเหนือจากหลงเฉินแล้วทุกคนต่างอดก้าวถอยกลับไปไม่ได้หลงเฉินมองไปทางร่างของอวิชิงส่วนที่มีสภาวะพลังที่เปลี่ยนแปลงไปพร้อมทั้งใจสั่นไปไม่ได้เพราะว่าเขามองเห็นภาพร่างของจักรพรรดิโอดได้จากร่างของนางไม่รู้เลยว่าเพราะเหตุใดเขาถึงได้รู้สึกเสียใจกับการกระทําของตัวเองขึ้นมาเพราะว่าเขารู้สึกว่าตัวเขาไม่ควรมอบมันให้กับนางเพราะว่ามันมีความเป็นไปได้สูงมากว่ามันจะปลุกความทรงจําของนางทว่าหากว่าเขาไม่มอบมันให้กับนางก็กลัวว่านางจะได้รับบาดเจ็บสาหัสแบบเดียวกันกับไปซื่อซื่อเขารู้ดีว่ามันคือมรดกของจักรพรรดิโอดฉะนั้นแล้วการที่มอบมันให้กับนางก็ถือเป็นการกลับคืนสู่มือเจ้าของที่แท้จริงหยกจักรพรรดิในมือของนางสันสถานราวกับว่ามันมีชีวิตขึ้นมาเป็นของตัวเองอย่างไรอย่างนั้นทว่าการผันผวนที่ส่งออกมาเหนือแผ่นหยกนี้กลับเผยให้เห็นเส้นแบ่งซึ่งทำให้หลงเฉินพบว่าแผ่นหยกนี้มันไม่ใช่แผ่นหยกที่สมบูรณ์แต่กลับถูกแบ่งออกเป็นหลายๆส่วนเมื่อหลงเฉินได้เห็นเศษชิ้นส่วนขนาดเท่ากับเม็ดถั่วก็ทำให้จิตใจของเขาสันสถานเพราะว่ามันไม่ใช่เศษเดนีเยาวกันกับที่อยู่ในมือของยอดฝีมือสำนักฉีงันรึตอนนี้เขาเข้าใจได้แล้วว่าทางหุบเขาสวรรค์พุทธกำลังพยายามรวบรวมแผ่นหยกจักรพรรดิแล้วรวมมันเข้าด้วยกันหลายๆส่วนถึงได้กลายเป็นแผ่นหยกชิ้นนี้อย่างไรก็ตามจากลักษณะของมันแล้วก็น่าจะมีขนาดใหญ่กว่านี้ขนาดว่ามีไม่ครบส่วนก็ยังทรงพลังได้ถึงเพียงนี้แล้วหากว่าครบทุกส่วนมันจะน่าสะพรึงกลัวขนาดไหนกันอวิชิงส่วนมองไปทางแผ่นหยกนี้ด้วยดวงตาที่เปล่งประกายเพราะว่าสภาวะพลังของมันทำให้นางรู้สึกใกล้ชิดอย่างมากเมื่อสัมผัสเข้ากับมันก็ทำให้มันดูราวกับผสานเข้ากับนางราวกับเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายหลงเฉินขอบคุณเจ้ามากอวิชิงส่วนมองไปทางหลงเฉินด้วยความรู้สึกสะเทือนใจตอนนี้มันทำให้ความมั่นใจของนางสั่นคลอนเพราะว่านางอยากที่จะอยู่ที่นี่เพื่อศึกษาเทวรูปต่อไปแต่ก็อยากติแดตามหลงเฉินเช่นเดียวกันมันเป็นเพราะว่าเมื่อมีแผ่นหยกนี้ก็จะทำให้นางมีความสามารถพอที่จะปกป้องเขาได้แล้วมันทำให้นางไม่สามารถเลือกได้เลยแล้วจะไม่ให้หลงเฉินรู้ความคิดของนางได้อย่างไรกันเขายื่นมือออกมาลูบศีรษะของนางพร้อมทั้งพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนว่า
จ้าน่าเผาผลาญพลังไปมากฉะนั้นเจ้าจึงจำเป็นต้องพักผ่อนเสียก่อนอยู่เป็นเพื่อนซื่อเถิดนะอวิงส่วนพยักหน้าอย่างเชื่อฟังขณะที่มารดาของไปซื่อแสดงท่าทางที่ลังเลออกมาก่อนที่ส่งมอบไปซื่อให้อวิชิงส่วนดูแลโดยที่ไม่ได้ติดตามไปด้วยความที่เป็นคนที่มีประสบการณ์มาก่อนแล้วถึงได้รู้ดีว่ามันเป็นเรื่องของคนหนุ่มสาวจึงต้องให้พวกเขาเป็นคนจัดการด้วยตัวเองด้วยความที่เป็นผู้อาวุโสก็ไม่จำเป็นต้องเข้าไปก้าวก่ายระหว่างที่หลงเฉินกำลังพูดคุยกันอยู่นี้ก็เป็นตอนที่มีเสียงระเบิดส่งออกมาจากสถานที่ห่างไกลออกไปและทำให้ทั้งสำนักถึงกับสายไปมาและสร้างความตกตะลึงให้กับผู้คนหลงเฉินมุ่งหน้าออกไปตามเสียงนี้ก่อนที่จะพบกับหอกขนาดเท่ากับตำหนักหลังหนึ่งพวกเรารวยแล้วนี่คือหอกนรกที่แทบที่จะสังหารผู้คนในช่วงก่อนหน้านี้ตอนนี้หอกนี้มีโซ่ตรวนพันธนาการมากมายซึ่งแน่นอนว่าทางกองกำลังโลหิตมังกรกำลังช่วยเหลือกันเพื่อดึงเอามานอกลับขึ้นมาจากใต้พื้นดินหอกมันขนาดหมื่นลี้นี้มีน้ำหนักที่หนักมากจนน่ากลัวนักรบโลหิตมังกรทุกคนพยายามช่วยกันยกมันขึ้นมาแต่ทว่าพวกเขากลับเหนื่อยจนแทบที่จะกระอักเลือดออกมาเหตุใดมันถึงได้หนักขนาดนี้กันกูอย่างที่กำลังเหงื่อท่วมไปหมดทั้งตัวได้ถามออกมามันคือแร่เทวะจากขุมนรกที่ไม่ได้มีอยู่ในโลกของเราพลังหลักการของนรกทำให้มันมีน้ำหนักมากไม่รู้เลยจริงๆว่าพวกมันใช้วิธีการอะไรในการขับเคลื่อนมันเซี่ยเฉินมองไปทางหอกนกพร้อมทั้งสัมผัสถึงสภาวะพลังอันน่าสะพรึงกลัวของมันด้วยความรู้สึกไม่อยากจะเชื่อช่างเธอถึงอย่างไรมันก็กลายเป็นของเราแล้วหากว่าเราเอามันมาสร้างเป็นอาวุธและชุดเกราะก็อย่าว่าแต่เข้าร่วมสงครามเลยลำพังเพียงแค่สภาวะพลังของมันก็ทำให้ผู้คนหวาดกลัวได้แล้วกัวเหรินเอามือลูบไล้มันโดยที่สัมผัสถึงการผันผวนของพลังหลักการอันน่าสะพรึงกลัวด้วยความรู้สึกที่อยากจะจูบมันเหลือเกินนี่คืออาวุธเทวะที่เขาไม่เคยคาดฝันมาก่อนว่าจะได้พบเจอเขาสามารถนำมันไปหลอมเป็นชุดเกราะและอาวุธเทวะที่มากพอสำหรับทุกคนในกองกำลังโลหิตมังกรได้เลยสิ่งสำคัญที่สุดคือการที่ประตูของตำหนักสมบัติเทวะของสำนักเองก็เปิดกว้างให้กับพวกเขาพวกเขาสามารถใช้ทุกสิ่งที่อยู่ภายในได้ฉะนั้นแล้วกัวเหรินถึงได้คิดจะลองสร้างอาวุธกษัตริย์มนุษย์และท้ายที่สุดก็มีวัตถุดิบชั้นเลิศมาส่งถึงที่ตั้งมากมายขนาดนี้หากว่าถลุงหอกนรกทั้งหมดก็จะสามารถหลอมเป็นอาวุธเทวะระดับกษัตริย์มนุษย์ชั้นเลิศได้อย่างแน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดคือการที่สวมชุดเกราะและถืออาวุธนี้จะแผ่สภาวะพลังของขุมนรกออกมานั่นเป็นอะไรที่สะดุดตาขนาดไหนกันชุดเกราะและอาวุธของกัวเหรินต่างถูกทำลายลงเพราะหอกนรกนี้ช่วงแรกนั้นตัวเขารู้สึกเกลียดชังมันอย่างมากแต่ทว่าตอนนี้เขาพบว่ามันเป็นของขวัญที่สวรรค์มอบให้แก่เขาเมื่อทางกองกำลังโลหิตมังกรสิ้นการลากเอามันกลับขึ้นมาทั้งสี่เล่มก็พบว่าทุกคนเหน็ดเหนื่อยจนไม่สามารถรถขยับขยื่นได้อีกต่อไปถึงได้กลับไปพักผ่อนภายในม่านพลังทันใดนั้นเองที่หลงเฉินพูดออกมาว่าทุกคนที่อยู่ภายในสนามรบกลับมาก่อนสิทธิ์ที่ไม่ได้เข้าร่วมสนามรบออกไปด้านนอกมันทำให้เหล่าสิทธิ์ที่หลบอยู่ด้านหลังม่านพลังทั้งหลายต่างโง่งงเมื่อได้ยินคำพูดนี้แต่พวกเราเหล่าสิทธิ์ทั้งหลายต่างมีใบหน้าที่ดูซีดเผือดเพราะถึงแม้ว่าการต่อสู้จะจบลงแล้วแต่ทว่าแม้จะยืนอยู่ภายในม่านพลังก็ยังคงสามารถสัมผัสได้ถึงจิตสังหารอันน่าสะพรึงกลัวถึงได้ทำให้รู้สึกเย็นยะเยือกไปหมดทั้งตัวหากว่าพวกเขาก้าวออกไปก็จะต้องเผชิญหน้ากับแรงกดดันของกษัตริย์มนุษย์ที่มากพอที่จะบดขยี้ดวงวิญญาณของเขาและทำลายเจตจำนงของพวกเขาจนสิ้นซากไม่มีแต่หากว่าเจ้าไม่คิดจะก้าวออกไปเก็บกวาดสนามรบก็เลือกที่จะอยู่ที่นี่ได้แต่ทว่านั่นหมายความว่าทรัพยากรของสำนักจะไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าอีกต่อไปทางสำนักของเราจะไม่ชุบเลี้ยงดูคนที่ไม่ทำอะไรแต่พวกเราก็จะไม่ขับไล่พวกเจ้าเช่นเดียวกันพวกเจ้าสามารถเลือกที่จะหาคู่ครองแล้วมีบุตรต่อไปได้นั่นคือคุณค่าเดียวที่เจ้าจะทำให้กับทางสำนักได้หลงเฉินพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาสิทธิ์เหล่านี้ไม่เคยผ่านการต่อสู้นองเลือดใดๆถึงได้ทำให้เป็นคนที่หวาดกลัวและไม่มีความกล้ามันเป็นสิ่งที่หลงเฉินพอที่จะเข้าใจได้เพราะถึงอย่างไรยอดฝีมือก็ไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นกันได้ในวันๆเดียวหากว่าอยากจะใช้ชีวิตอย่างไม่มีเกียรติใดๆก็ไม่มีปัญหาเพราะถึงอย่างไรลำพังด้วยความสามารถของพวกเขาก็ช่วยอะไรในสนามรบไม่ได้อยู่ดีทว่าตอนนี้ทั้งที่การต่อสู้ได้จบลงแล้วแต่ทว่าพวกเขาก็ยังคงยืนอยู่เฉยๆเพียงเพราะว่าตัวเองอ่อนแอว่าเท่านั้นเมื่อมองไปทางสีหน้าที่หม่นมองของเหลงเฉินก็ทำให้เหล่าสิทธิ์ทั้งหลายรู้ดีว่าหลงเฉินไม่ได้ล้อเล่นกับพวกเขาเมื่อคิดถึงเรื่องที่ว่าจะไม่ได้รับทรัพยากรอะไรอีกในอนาคตและต้องใช้ชีวิตเพื่อรอความตายก็ทำให้พวกเขาเลือกที่จะรวบรวมความกล้าแล้วก้าวออกไปยังสนามรบเปล่าประโยชน์พลังใจของคนเหล่านี้ไม่ได้ถูกขัดเกลาไม่มีทางที่พวกเขาจะเข้าไปภายในสนามรบนี้ได้
ตอนนี้กองกำลังโลหิตมังกรได้ถูกหลงเฉินเรียกกลับมาจากสนามรบเยเวจือเฟิงทำเพียงแค่มองไปทางคนเหล่านี้พร้อมทั้งอดพูดออกมาไม่ได้หมดหวังว่าจะทำอะไรภายในสนามรบได้ก็จริงแต่ทว่านี่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่สามารถทำอะไรภายในสำนักได้บ้างอย่างน้อยๆก็ช่วยสร้างคุณค่าให้กับพวกเขาหลงเฉินพูดต่อพร้อมทั้งถามว่าอ๋อใช่จือเฟิงบาดแผลของเจ้าเป็นเช่นไรบ้างเยเวจือเฟิงนั้นเป็นมือกระบี่ที่มีความสามารถในการโจมตีที่แข็งแกร่งน่าสะพรึงกลัวแต่ทว่าอ่อนแอด้านการป้าองค์การที่เขาช่วยเหลือวิวิชิงซวนมันทำให้เขาต้องแบกรับการโจมตีของยอดฝีมือขอบเขตกึ่งกษัตริย์มนุษย์แม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นการโจมตีที่เต็มกำลังถึงได้ทำให้นักรบโลหิตมังกรทั่วไปสามารถป้องกันได้อย่างง่ายดายแต่ทว่าสำหรับเยเวจือเฟิงแล้วมันร้ายแรงอย่างมากยิ่งไปกว่านั้นคือหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บมาแล้วตัวเขาก็ยังคงกัดฟันสู้ต่อไปอย่างเคยตอนนี้ใบหน้าของเขาซีดเผือดและมีสภาวะพลังที่อ่อนแอขณะที่ร่างสันสถานไม่หยุดราวกับพร้อมที่จะล้มลงได้ทุกเมื่อแต่ทว่าเขาก็ยังไม่เข้ารับการรักษาข้าไม่เป็นไรข้าชื่นชอบสภาวะที่อ่อนแอเช่นนี้เมื่อไม่มีพลังคอยพึ่งพาก็จะทำให้ข้าสัมผัสได้ถึงสิ่งที่ข้าไม่เคยสัมผัสได้มาก่อนเยเวจือเฟิงตอบกลับหลงเฉินชื่นชมอีกฝ่ายอยู่ภายในใจเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์ที่สูงส่งจริงๆเรียกได้ว่าพยายามฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นแล้วความแข็งแกร่งของเขาจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแม้แต่น้อยใช่แล้วเมื่อมองดูคนเหล่านี้แล้วมันช่างน่าหงุดหงิดจริงๆก่อนหน้านี้พวกมันล้วนแล้วแต่ดูหมิ่นพวกเราเอาไว้มากจนถึงตอนนี้ข้าก็ยังไม่เคยลืมตอนนี้เองที่มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งก้าวเดินเข้ามาหนึ่งในนั้นคือหลงจือเหวยจากตระกูลหลงบรรพการแน่นอนว่าข้างกายของเขาย่อมเป็นเหล่าทะเหล่ารับจ้างทั้งหลายที่เข้าร่วมการต่อสู้ไปพร้อมกับสิทธิ์สำนักทานดาราที่ช่วยเหลือในการต่อสู้ได้มากช่วงแรกที่ชิงเฟิงนำพวกเขากลับมาที่สำนักก็ได้รับการต้อนรับเป็นสิทธิ์สำนักจากไปเล่อเทียนโดยทันทีพร้อมทั้งมอบสิทธิประโยชน์แบบเดียวกันกับที่สิทธิ์ตำหนักในได้รับให้กับพวกเขาตอนนั้นทุกคนต่างรู้สึกซาบซึ้งในบุญคุณครั้งนี้ถึงได้ทำให้พวกเขารู้สึกได้ถึงความอบอุ่นนอกเหนือจากตัวของหลงเฉินถึงแม้ว่าหลังจากนั้นจะถูกเพ่งเล็งโดยสิทธิ์สาขาแรกอยู่บ่อยครั้งแต่ทว่าพวกเขาก็เคยชินกับสิ่งเหล่านี้แล้ววะทว่าตอนนี้หลงเฉินได้กลับมาพร้อมทั้งใช้วิธีการนองเลือดสร้างความหวาดกลัวให้กับทุกคนน่าเสียดายที่ช่วงนี้ตัวเขายุ่งอยู่กับสิ่งต่างๆถึงได้ทำให้คนเหล่านี้ไม่มีโอกาสได้พบกับเขาเมื่อหลงเฉินได้เห็นร่างของหลงจือเหวยหวู่ซ่งและคนอื่นๆที่มีใบหน้าที่คุ้นเคยก็ทำให้เขารู้สึกอบอุ่นก่อนที่จะเดินเข้าหาอีกฝ่ายมันทำให้หลงจือเหวยและคนอื่นๆแสดงท่าทางที่ระมัดระวังออกมาก่อนที่เขาจะพูดขึ้นมาว่าท่านเจ้าสำนักจือเหวยพี่ซ่งหลงเฉินเดินไปหากลุ่มคนเหล่านี้พร้อมทั้งทักทายพวกเขาอย่างอบอุ่นถึงได้ทำให้ทุกคนรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากเพราะหลงเฉินก็ยังคงเป็นหลงเฉินคนเดิมที่พวกเขารู้จักคำพูดไม่กี่คำกลับดึงเอาความห่างเหินระหว่างพวกเขากลับมาพวกท่านปรับตัวเข้ากับทางสำนักแล้วหรือยังหลงเฉินถามออกมาด้วยรอยยิ้มเริ่มปรับตัวเข้ากับกฎของสำนักได้แล้วพวกเราอยู่ดีกว่าที่สวรรค์บรรพการเป็นพันเป็นหมื่นเท่าเลยล่ะอวีอิงมองไปทางหลงเฉินพร้อมทั้งพูดด้วยสีหน้าที่ตื่นเต้นส่วนคนอื่นๆเองก็มีสีหน้าที่ซาบซึ้งใจแบบเดียวกันหากว่าเทียบกับทางสวรรค์บรรพการแล้วที่นั่นมันเปรียบได้ดั่งคุ้มนรกเลยก็ว่าได้เมื่ออยู่ที่นี่มันทำให้พวกเขาได้รับการดูแลแบบเดียวกันกับสิทธิ์ตำหนักในไม่ว่าจะเป็นโอสถหรือทรัพยากรต่างงอก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่พวกเขาไม่เคยวาดฝันสิ่งสำคัญที่สุดคือนอกเหนือจากสิทธิ์สาขาแรกแล้วทุกคนล้วนแล้วแต่ไม่ได้ปฏิบัติต่อพวกเขาเหมือนเป็นคนนอกแม้แต่น้อยไม่ว่าจะพบเจอกับปัญหาอะไรก็จะยื่นมือเข้าช่วยเหลือมันเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขาสะเทือนใจจนแทบที่จะหลั่งน้ำตาออกมาหากว่าไม่ได้เป็นเพราะสิทธิ์สำนักทานดาราคอราคอยขัดขวางในการต่อสู้นองเลือดในช่วงก่อนหน้านี้ก็คงจะทำให้พวกเขาบุกออกไปพร้อมๆกับทางกองกำลังโลหิตมังกรแล้วต่อให้พวกเขาต้องตายแต่ก็ต้องปกป้องสำนักแห่งนี้เอาไว้ให้ได้พวกเขาทำได้เพียงแค่ใช้ทุกอย่างที่มีเพื่อตอบแทนสำนักเท่านั้นอวีอิงพูดขึ้นมาว่าท่านเจ้าสำนักหลงเฉินเรียกข้าว่าหลงเฉินหลงเฉินแซงทำเป็นแสดงสีหน้าที่จริงจังออกมาอวิอิงได้เปลี่ยนคำพูดของนางพร้อมทั้งพูดต่อว่าพวกเราได้รับประโยชน์มามากมายฉะนั้นก็ให้พวกเราเป็นคนไปเก็บกวาดเถอะนะเพราะถึงอย่างไรเราก็ทำประโยชน์อะไรให้กับทางสำนักไม่ได้มากนักใช่แล้วให้พวกเราเป็นคนรับหน้าที่พวกนี้เองเถอะทหารรับจ้างคนอื่นๆพูดออกมาเพราะว่าการที่ต้องกินอยู่อย่างสุขสบายในแต่ละวันมันทำให้พวกเขารู้สึกกระสับกระส่ายหลงเฉินพูดขึ้นมาด้วยรอยยิ้มว่าใครบอกว่าพวกท่านทำประโยชน์อะไรให้กับทางสำนักไม่ได้กัน
ตอนนี้อาจจะไม่ได้มากก็จริงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำอะไรหลังจากนี้ไม่ได้อยากไปช่วยพวกเขาเลยเพราะการช่วยก็เท่ากับการทำร้ายพวกเขาการที่ข้าให้พวกเขาได้ทำงานก็เพื่อให้โอกาสพวกเขาหากว่าไม่สามารถคว้ามันเอาไว้ได้ก็ทำให้พวกเขาหมดประโยชน์อย่างแท้จริงหลงเชิญตระหนักได้ว่าหลังจากที่เหล่าทหารรับจ้างก้าวข้ามทันสวรรค์ก็ทำให้พวกเขากว่า8ส่วนกลายเป็นบุตรแห่งโชคชะตา9ดาราพร้อมทั้งพบว่าอัครนพ9ภายในร่างเองก็ตื่นขึ้นอย่างรวดเร็วมันทำให้พวกเขามีศักยภาพที่สูงมากตราบเท่าที่มอบทรัพยากรที่มากพอให้กับพวกเขาก็จะทำให้อัครนพ9ภายในร่างแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นและทำให้พวกเขาปลุกวงแหวนแห่งโชคชะตาเมื่อถึงตอนนั้นแล้วพวกเขาจะกลายเป็นตัวตนที่แข็งแกร่งอย่างมากสิ่งสำคัญที่สุดคือการที่เขาพบว่าภายในอัครนพ9เหล่านี้มีหมู่ดาวกำลังส่งการผันผวนออกมาบางทีมันอาจจะเป็นการวิวัฒนาการของเคล็ดวิชาทานดารายอดนภาก็เป็นได้เขาได้รับชมการต่อสู้ของคนเหล่านี้เป็นอย่างดีว่าพวกเขาไม่ได้ได้ไปกว่ายอดฝีมือจากสำนักทานดาราแม้แต่น้อออยยิ่งเวลาผ่านไปก็จะยิ่งทำให้เกิดความต่างชั้นมากยิ่งขึ้นบางทีเคล็ดวิชานี้อาจจะผงาดขึ้นมาภายในร่างของพวกเขาก็เป็นได้ทุกคนที่เข้าร่วมการต่อสู้ทั้งหมดต่างกลับไปยังม่านพลังและเหล่าสิทธิ์ที่เคยอยู่ได้ถูกไล่ออกไปก็ทำให้คนที่เหลือภายในม่านพลังล้วนเป็นนักรบที่แท้จริงตอนนี้สิทธิ์สาขาแรกต่างมองไปทางหลงเฉินด้วยสายตาที่เคารพเชิดชูเพราะว่าพวกเขาได้รู้ซึ้งถึงสิ่งที่เรียกว่ายอดฝีมือที่แข็งแกร่งไร้เทียมทานมันเป็นความโดดเด่นซึ่งการที่มีเจ้าสำนักเช่นนี้มันถือเป็นความภาคภูมิใจของพวกเขาพี่น้องทั้งหลายพยายามรักษาอาการบาดเจ็บและปรับสมดุลพลังของตัวเองอีกหนึ่งวันเราจะออกรบหลงเฉินพูดออกมาเย่จือวันอดพูดออกมาไม่ได้ว่าท่านเจ้าสำนักหลงเฉินในเมื่อเราเองก็ผ่านสงครามมาด้วยกันพวกเราเป็นพี่น้องที่ร่วมหลังเลือดเนื้อและหยาดเหงื่อฉะนั้นหากว่าจะเรียกว่าเจ้าสำนักข้าอยากให้เจ้าเรียกข้าว่าสิทธิ์พี่มากกว่านะหลงเฉินตอบกลับเมื่อได้ยินคำพูดนี้ก็ทำให้เลือดภายในร่างของเหล่าสิทธิ์ต่างเดือดพล่านมันเป็นความตื่นเต้นที่ทำให้รู้สึกเปรี้ยวจมูกเพราะว่าพวกเขามีคุณสมบัติอะไรที่สามารถเรียกยอดฝีมือที่ไรเทียมทานเช่นนั้นว่าสหายได้กันเย่จือเหวินรู้สึกตื่นเต้นจนเสียงสั่นและลืมไปว่าจะพูดอะไรเลยด้วยซ้ำพรุ่งนี้พวกเราจะออกไล่ล่าพวกที่เล็ดลอดออกไปได้หากว่ามีใครกล้าขวางก็จะฆ่าพวกมันให้หมดไม่เว้นแม้กระทั่งถวยเทพเย่จือเหวินยังไม่ทันได้ถามอะไรก่อนที่หลงเฉินจะให้คำตอบกับเขาเมื่อได้ยินคำพูดนี้ก็ทำให้เลือดภายในร่างของทุกคนสูบฉีดยิ่งกว่าเก่าเพราะว่าหลงเฉินกำลังจะนำพวกเขาไปออกรบอีกครั้งอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ